ที่สุดของกายและความกลัวตายเสียงบรรยายโดยสุทธิวัฒน์ทิพย์บุรพาในโลกไม่มีใครไม่กลัวตายทุกคนต่างกลัวตายและพยายามที่จะวิ่งหนีให้ห่างจากความตายแต่ยิ่งหนีก็ดูเหมือนยิ่งเข้าใกล้ความตายไปทุกทีทุกคนเกิดเพียงครั้งเดียวและเมื่อตายก็ตายเพียงครั้งเดียวหากเผชิญกับความตายเมื่อใดเป็นตายทันทีไม่มีใครบังคับต่อรองกับความตายได้เลยเพียงได้ยินคำว่าตายก็รู้สึกกลัวกันแล้วแท้จริงเรากลัวคำพูดว่าตายหรือกลัวความแตกสลายของกายกันแน่คำพูดว่าตายก็เป็นแค่เพียงเสียงลมที่ออกจากปากไม่อาจทำให้ใครตายได้ส่วนความแตกสลายของกายนั้นเล่าก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครหนีพ้นแม้จะตั้งหน้าตั้งตาหนีอยู่ก็ตามพอร่างกายของคนเราเกิดจากการรวมตัวกันของธาตุ4ดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นไปในหลักธรรมชาติที่ทุกสิ่งเมื่อรวมตัวกันได้ก็ต้องแยกออกจากกันได้เป็นธรรมดาไม่มีสิ่งใดในโลกที่เกิดการรวมตัวกันแล้วจะไม่แยกแตกออกจากกันดังนั้นเมื่อพิจารณาความตายให้เข้าถึงความจริงของมันก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ในตัวของมันเองมีความเปลี่ยนแปลงจากจุดเกิดไปสู่จุดดับโดยไม่มีใครหยุดมันได้ทุกคนหนีไม่พ้นความตายและต้องยอมจำนนต่อมันอย่างหมดหนทางต่อสู้การพิจารณาความตายให้เข้าถึงสัจธรรมความจริงของมันจึงเป็นสิ่งท้าทายและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ต้องการเข้าถึงความดับทุกข์คำพูดว่าตายบวกกับความแตกสลายของกายเมื่อประสานรวมกันจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนสะดุ้งกลัวแท้จริงความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่เพราะเราไม่ได้พิจารณาความตายให้เห็นชัดอย่างประจักษ์ใจจึงมักถูกกิเลสหลอกให้กลัวตายอยู่เสมอทั้งที่ความตายเกิดขึ้นกับเราเพียงครั้งเดียวแต่เรากลับปล่อยให้ความตายเกิดขึ้นได้เป็นร้อยๆพันๆครั้งหน้าที่เราควรจะกลัวตายเพียงครั้งเดียวจึงจะสมเหตุสมผลแต่การจะเอาชนะความกลัวตายได้นั้นเป็นการที่ยากลำบากเหลือเกินลำพังการพิจารณากายเพียงอย่างเดียวไม่พอเพียงจะเอาชนะความกลัวตายไปได้ต้องบังคับฝึกจิตให้ต่อสู้กับความทุกข์ทรมานทุกประเภทจนแม้ที่สุดความทุกข์แบบใกล้ตายอันเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นภายในจนจิตเกิดความกล้าหาญต่อความตายจนสามารถทำให้จิตตั้งมั่นเป็นอุเบกขาวางเฉยอยู่ในท่ามกลางแห่งความทุกข์ทรมานที่ตนใกล้ตายนั้นจนบังเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติเป็นเองที่จิตกับกายแยกตัวออกจากกันให้เห็นอย่างประจักษ์ใจหายสงสัยกายปรากฏเป็นเพียงสักแต่ว่าสภาวธาตุอันหนึ่งปรากฏเวทนาก็ปรากฏเพียงสักแต่ว่าความรู้สึกอันหนึ่งปรากฏความคิดก็ปรากฏเพียงสักแต่ว่าคิดอย่างไร้ความหมายส่วนจิตก็ปรากฏเพียงสักแต่ว่ารู้ที่เรียกตามความรู้ตามความเป็นจริงรู้แบบปล่อยวางแม้เวทนาไม่ดับแต่จิตก็ตั้งมั่นอยู่ได้เป็นอุเบกขาวางเฉยไม่สะทกสะท้านหวั่นไหวต่อเวทนาที่ใกล้ตายนั้นหรือหากเป็นไปยิ่งกว่านั้นเวทนาดับหมดลมหายใจก็ดับกายดับในความรู้สึกความคิดปรุงแต่งภายในจิตก็ดับจิตรวมลงเป็นสักแต่ว่ารู้หนึ่งเดียวรู้อยู่เฉพาะจิตเป็นเอกเทศไม่มีรู้เป็นที่สองอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าจิตรู้เท่าทันความตายผ่านความตายและเอาชนะความตายได้อย่างแน่นอนนี่แหละที่ครูบาอาจารย์มักพูดกันว่าพระนิพพานมันเลยฟากตายไปแล้วจริงๆมรณานุสติภาวนาการระลึกถึงความตายโดยท่านววชิรเมธีในคอร์สภาวนาที่ไร่เชิญตะวันทุกครั้งมีกิจกรรมหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้ก็คือการฝึกเจริญมรณานุสติหรือการระลึกถึงความตายมรณานุสติอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามรณสติก็ได้แปลว่าการระลึกถึงความตายเหมือนกัน
ทำไมต้องระลึกถึงความตายเพราะความตายเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาเมื่อระลึกว่าตนจะต้องตายภายในวันใดวันหนึ่งก็จะทำให้เกิดความไม่ประมาทหันกลับมาดำรงชีวิตอย่างมีสติคนที่มากๆชอบสะสมบัติพันธฐานกองเป็นภูเขาเหล่ากาก็จะได้ตื่นขึ้นมาฉุกคิดว่าเมื่อตายไปทรัพย์สักนิดก็หาติดตามไปได้ไม่คนที่คิดอย่างนี้ก็จะปล่อยปลงลงได้สะสมแต่เฉพาะสิ่งที่เป็นแก่นสารต่อการดำรงชีวิตจริงๆคนส่วนใหญ่มักไม่ระลึกถึงความตายเพราะถือกันว่าความตายเป็นเรื่องอัปมงคลใครพูดถึงเรื่องความตายขึ้นมาก็มักจะถูกมองด้วยหางตาว่าไม่รู้กาลเทศะไม่รู้อะไรควรอะไรไม่ควรผลของการพยายามหลีกเลี่ยงความตายดังกล่าวมานี้จึงเมื่อวันหนึ่งตัวเองหรือคนใกล้ตัวกำลังเผชิญความตายขึ้นมาจริงๆจึงไม่รู้ว่าจะรับมือกับมันได้อย่างไรพอมีคนตายขึ้นมาก็ตกอยู่ในความเสียใจโศกเศร้าวางตนวางใจไม่ถูกอ่อนระโถยโหยให้ปริมว่าจะขาดใจครั้นไปงานศพก็ยังไม่ได้ปัญญาแต่หากได้มาเพียงแค่การทำพิธีศพให้จบไปวันๆมองไม่เห็นว่าศพสอนธรรมะอะไรบ้างการที่พระพุทธองค์ทรงถือว่าการเจริญมรณสติเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญสติอีกรูปแบบหนึ่งนั้นก็เพราะทรงมีพุทธประสงค์ให้คนส่วนใหญ่หายมัวเมาในชีวิตเพราะในโลกนี้มีคนจำนวนมากใช้ชีวิตดังหนึ่งตัวเองจะไม่แก่ไม่ตายกินดื่มเสพเที่ยวหลับนอนอหังการบ้ายศทรัพย์อำนาจลืมตัวลืมตนจนหลงลืมกุศลผลบุญหลงลืมสัจธรรมของชีวิตครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างดังหนึ่งว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสมบัติอันเที่ยงแท้ของตนหรือดังหนึ่งตนจะสามารถขนเอาไปใช้ในสัปปารยภพได้ทั้งหมดทั้งสิ้นหารู้ไม่ว่าแท้ที่จริงทุกสิ่งที่ครอบครองคือของขอยืมมาทั้งนั้นพอสิ้นชีพวัยชนสรรพสิ่งบรรดามีต้องส่งคืนโลกนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นสรรพสิ่งคือของใช้ไม่มีอะไรเป็นของฉันความจริงเป็นดังนี้แต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจมากๆโลภโมโทสันอยากครอบครองทุกอย่างดังหนึ่งตัวเองจะมีอายุสักประมาณ 84,000 ปีทั้งที่ในความเป็นจริงอยู่กันไม่ถึง100ปีหรือเกินกว่านี้ก็น้อยเสียยิ่งกว่าน้อยทั้งที่ชีวิตแสนสั้นเวลาก็มีจำกัดความตายก็กำลังไล่กวดเข้ามาอยู่ทุกขณะจิตแต่จะมีกี่คนที่สำเนียกรู้ถึงสัจธรรมเหล่านี้มัวแต่ดำรงชีวิตด้วยความประมาทคันความตายมาถึงเข้าจริงๆจึงร้องห่มร้องไห้แทบล้มประดาตายไม่อาจเตรียมใจไม่อาจเตรียมตัวไม่อาจเตรียมเสบียงสำหรับพบหน้าทุกคนวันนี้มัวแต่ทำกรมธรรม์ประกันชีวิตแต่ไม่สนใจการทำกรมธรรม์ประกันพบหน้าคือสะสมกุศลผลบุญพอความตายวูบผ่านมาจึงกลัวจะลนลานแต่สำหรับผู้เจริญมรณสติอยู่เสมอเมื่อแว่วเสียงความตายหรือเพียงได้มองเห็นสัญญาณแห่งความตายเช่นความเจ็บป่วยครั้งใหญ่ของตนของคนใกล้ตัวหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนก็จะสามารถสำเนียกรู้ถึงมัจจุราชที่ย่างกายเข้ามาใกล้ตัวอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจสามารถที่จะลุกขึ้นมาเป็นครูของตนเตือนตนให้ดำรงชีวิตอยู่ในคันลองความไม่ประมาทได้อย่างทันท่วงทีคนที่เจริญมรณานุสติภาวนาอยู่เสมอนั้นจะได้รับผลทันตาคือไม่ประหวั่นพันพึงต่อความตายจะหันกลับมาใช้เวลาทุกนาทีอย่างคุ้มค่าไม่มีแม้สักนาทีเดียวที่เขาจะเผาผลาญเวลาไปอย่างไร้ประโยชน์เขาจะถือว่าการฆ่าเวลาไปกับกิจกรรมอันไร้ค่าไร้แก่นสารเป็นบาปชนิดหนึ่งที่ไม่พึงกระทำดังคำคมของพระบรมครูที่ว่าอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ค่าแม้เพียงขณะจิตเดียวเขาจะกลับมาดูแลตัวเองและบุคคลอันเป็นที่รักอย่างดีที่สุดโดยไม่ต้องรอให้เขาเหล่านั้นเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเสียก่อนพวกเขาจะรู้จักแสวงหาเวลาที่มีคุณค่าระหว่างกันและกันอย่างคุ้มค่าที่สุด
พอความตายด่วนมาพรากคนอันเป็นที่รักจากไปก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจในแง่พฤติกรรมระหว่างวันคนที่มันเจริญมรณสติก็จะเลือกสรรธรรมแต่ประพฤติกรรมเชิงคุณภาพล้วนๆพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราหมั่นระลึกถึงความตายไม่ใช่เพื่อจะให้กลัวตายแต่เพื่อจะให้เรารู้จักที่จะดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างดีที่สุดหัวใจของการดำรงชีวิตอยู่อย่างดีที่สุดก็คือการดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทไม่ประมาทในอะไรเล่า 1. ไม่ประมาทในชีวิตว่าจะยืนยาว 2. ไม่ประมาทในวัยว่ายังหนุ่มสาว 3. ไม่ประมาทในสุขภาพว่ายังแข็งแรง 4. ไม่ประมาทในเวลาว่ายังมีอีกมาก 5. ไม่ประมาทในธรรมว่าเอาไว้ก่อนวันหลังค่อยสนใจใครก็ตามประมาทในเหตุทั้ง5ประการนี้มักต้องมานั่งเสียใจทุกครั้งเมื่อบุคคลอันเป็นที่รักต้องมาพลัดพรากจากไปหรือหากตัวเองจะต้องตายขึ้นมาบ้างก็มักจะบ่นเพ้อด้วยความเสียดายว่ารู้อย่างนี้ทำดีไปตั้งนานแล้วดังนั้นหากเราไม่อยากเสียใจไม่อยากพลาดวันเวลาที่สำคัญของชีวิตก็ควรหมั่นเจริญมรณสติอยู่เสมอเพราะเมื่อเราใช้ชีวิตดังหนึ่งความตายกำลังกวักมือเรียกอยู่ข้างหน้าทุกขณะจิตเราจะตระหนักรู้ว่าชีวิตมีค่าแค่ไหนมารดอนบิดาสามีภรรยาลูกแก้วลูกขวัญสำคัญเพียงไรสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นเพียงไรและทรัพย์สินสลิงคารอำนาจราชศักดิ์เป็นเพียงสิ่งสมมุติมายาเพียงชั่วคราวอย่างไรความตายจะเป็นดั่งระฆังแห่งสติที่เตือนให้เรากลับมาดำรงชีวิตอยู่กับความเป็นจริงและอยู่กับสิ่งที่เป็นแก่นสารทิ้งสิ่งที่เป็นเปลือกนอกหรือหัวขนของชีวิตอย่างรู้เท่าทันเมื่ออยู่เบื้องหน้าของความตายอะไรอะไรในโลกก็จะริดไปเสียหมดเราระลึกถึงความตายเพื่อเข้าใกล้ชีวิตที่มีแก่นสารที่สุดดำรงอยู่อย่างคนที่ตื่นตัวและตื่นรู้ที่สุดฉะนั้นการระลึกถึงความตายแล้วเศร้าหมองหดหู่จึงไม่ใช่มรณสติที่ถูกต้องที่ถูกคือพอระลึกถึงว่าตนจะต้องตายในวันหนึ่งจิตจะตื่นขึ้นมาตระหนักรู้ถึงสัจธรรมแล้วเร่งรีบกระทำแต่กรรมดีใช้ชีวิตนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดนี่ต่างหากคือสัมมาทิฏฐิความเข้าใจที่ถูกต้องและสัมมาปฏิบัติพฤติกรรมที่ถูกต้องอันเป็นผลโดยตรงจากการเจริญมรณานุสติอวัสสังมยามริตพังวันหนึ่งเราจะต้องตายชีวิตตังอนิจจังชีวิตเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมชีวิตตังความตายของเราเป็นของเที่ยงตระหนักรู้สัจธรรมอย่างนี้แล้วพึงดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทความชั่วต้องรีบหนีความดีต้องรีบทำเพราะหากทำความดีช้าไปพี่ความตายมาพรากก็จะมีแต่ความเศร้าและความเสียใจติดค้างไปตราบนานเท่านานแต่สำหรับบุคคลผู้ตื่นอยู่มันเจริญมรณานุสติอยู่เนืองๆดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทขันความตายมาถึงเข้าย่อมไม่วิโยคตกใจพร้อมเผชิญต่อความตายดังหนึ่งคนงานยืนรอเวลาเลิกงานด้วยความยินดีปรีดาเมื่อถึงเมื่อไรก็พร้อมไปเมื่อนั้น